สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทำโทรศัพท์หล่นหายจากกรณีเพจ Facebook ชื่อดังได้โพสต์เล่าเหตุการณ์สุดฮาของสาวชาวต่างชาติรายหนึ่งที่เข้าไปในโรงพักให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone ที่เธอได้ทำหล่นหายก่อนจะมีการติดตามสัญญาณ GPS จนกระทั่งพบความจริงโดยหลังจากมีการติดตามจากสัญญาณ GPS จากโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวพบว่าตำแหน่งของโทรศัพท์อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถว302ซึ่งเป็นห้องของสาวคนดังกล่าวคาดว่ามาจากกินหนักและดันลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ห้องเพจ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าตำรวจช่วยติดตามโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone ของชาวต่างชาติที่มาแจ้งความว่าหล่นหายได้ติดตามจากสัญญาณ GPS เจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถว302ซึ่งเป็นห้องของผู้แจ้งเองคาดว่าน่าจะดื่มหนักและลืมไว้นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ